ขอเชิญทุกท่านมาเพลิดเพลินกับบทประพันธ์ของพนมเทียนในเรื่องเด็กเสเพลบทที่16กันต่อไปได้แล้วครับหลังเวลาอาหารทินนั่งซึมอยู่ที่พุ่มไม้ริมสนามข้างประตูรั้วโรงเรียนคนเดียวชันเข่ามือทั้งสองเท้าคางตาลอยลูกไม่มีพ่อเด็กข้างถนนเขาพึมพำแล้วก้มศีรษะซุกหน้าลงกับข่าวทั้งสองใครคนหนึ่งค่อยๆโผล่เข้ามาทางช่องโหว่ของรั้วผู้ระหงจากด้านนอกกระซิบเรียกเบาๆพี่ทินนั่งทำอะไรนะทินสะดุ้งตื่นจากผวังเงยหน้าขึ้นก็พบกับศีรษะของจ้อยที่โผล่เข้ามาเฮ้ยจ้อยเอ็งเหรอฉันเองมีเรื่องอะไรเอ็งแอบมาหาข้าทำไมจ้อยเหลียวซ้ายแลขวาควักอะไรออกมาจากกระเป๋าเสื้อชูให้ดูมันเป็นซองจดหมายคุณกอบกุลแกฝากจดหมายมาให้พี่ทินทินขมวดคิ้วมองไปรอบตัวแล้วขยับเข้ามาใกล้จ้อยเอื้อมมือไปรับไว้จดหมายนั้นมีข้อความว่าทินตั้งแต่เธอมาอยู่กับครูศักดิ์แล้วฉันไม่มีโอกาสมาพบกับเธอเลยเพราะกำลังใกล้จะสอบและระหว่างนี้คุณแม่คุณพ่อคุมแจมีข่าวจะบอกกับเธอว่าป้าผิวแม่ของเธอไม่สบายทินควรมาเยี่ยมแกบ้างขอให้บอกกับครูศักดิ์ตามตรงและขออนุญาตมาเยี่ยมแกคงไม่ขัดข้องถ้าเธอมาเยี่ยมแม่ฉันคงจะได้พบเธอโทษแม่ไม่สบายเหรอทินครางออกมาสีหน้าสลดลงหันไปถามจ้อยจริงเหรอแม่ข้าไม่สบายจ้าพี่ทินแกเป็นอะไรฉันก็ไม่รู้เด็กหนุ่มกระสับกระส่ายกัดริมฝีปากล้วงกระเป๋าหยิบเงิน200บาทออกมาส่งให้จ้อยเฮ้ยจ้อยข้าเป็นห่วงแม่จังเลยวะมีเงินอยู่ร้อยนึงคุณกอบให้เมื่อตอนไปเยี่ยมข้าในห้องขังเอ็งช่วยเอาไปซื้อยาให้แม่ด้วยที่เหลือให้แกไว้อ้าวแล้วพี่ไม่ไปเยี่ยมแกเหรอทินหน้าเศร้าข้าอยากจะไปแต่ไม่รู้จะไปยังไงขณะนี้ข้ามีความผิดครูศักดิ์ท่าทางก็จะเกลียดขี้หน้าข้าอยู่ด้วยขออนุญาตคงไม่ได้หรอกและจะให้ทำยังไงล่ะไอ้ฉันก็ไม่เป็นภาษาจะซื้อยาอะไรก็ไม่รู้หลังจากนิ่งอยู่ครู่ทินก็บอกกับลูกน้องว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าข้าตัดสินใจแล้วคืนนี้พอครูพานีนอนหลับข้าจะหนีไปสักสามทุ่มเอ็งมารอข้าอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ไปด้วยกันจริงนะเออจริงสิฉันจะได้รีบไปบอกข่าวคุณกอบคุณก่อนเธอรออยู่เฮ้ยไม่ต้องไอ้จ้อยเอ็งไม่ต้องไปบอกคุณกอบข้าไปเยี่ยมแม่ข้าไม่ต้องการให้คุณกอบรู้ทำไมล่ะก็คุณกอบอยากจะพบพี่นี่นะทินหัวร้อต่ำๆสั่นหัวเอื้อมมือมาตบศีรษะจ้อยฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเว้ยจ้อยคุณกอบเธอเป็นคนดีข้ารักและก็นับถือแต่พ่อเขาเธอเกลียดข้าไม่ต้องการให้ข้าเฉียดเข้าไปใกล้ลูกสาวเขาข้าไม่ต้องการให้ตาเตี๋ยถีเจ้ายศนั่นมาด่าข้าอีกหรอวะโถแล้วกันจ้อยว่าทำตาปริบๆพ่อก็พ่อลูกก็ลูกเตี้ยมันคนละคนเนี่ยมึงเฉยๆทนาว่าแต่อย่าลืมนัดจ้อยพยักหน้าแล้วผลุบหายหัวออกไปทินรอเวลาอยู่จนกระทั่งภายในโรงเรียนเงียบสงบเด็กอื่นๆเข้านอนกันหมดแล้วตนเองทำทีเป็นเข้านอนเช่นกันแต่กระสับกระส่ายอยู่ตลอดเวลาเห็นปลอดดีแล้วก็เล็ดลอดหนีออกมาจากห้องแอบบังๆย่องไปยังรอยโหว่ของรั้วจ้อยคอยอยู่ก่อนแล้วตามนัดแต่แล้วก่อนที่เด็กหนุ่มจะมุดลอดออกไปนั่นเองก็มีเสียงแหลมตะโกนออกมาทินนั่นเธอจะไปไหนทินกลับมานะเสียงครูพานีนั่นเองลอนคงยังจะไม่นอนอย่างที่เขาเข้าใจและขณะนี้มองเหตุการณ์เคลื่อนไหวของเขาทุกขณะทินชะงักแต่แล้วก็ตัดสินใจเด็ดขาดพลุบหายออกไปทางรั้วโดยไม่ยอมเหลียวหลังเจ้าของโรงเรียนสุจริตวิทยากำลังตรวจงานเพลินอยู่เงยหน้าขึ้นอย่างตกใจครูสาวของเขาวิ่งกระหืดกระหอบหน้าตื่นเข้ามาดิฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมคะเด็กคนนี้เหลือขอจริงๆทำไมเหลือครับแหวกรั้วหนีไปต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวนี้เองค่ะดิฉันเรียกก็ไม่ยอมกลับสักนิ่งงันไปหน้าเคร่งลงในฉับพลันนั้นเขาไม่พูดอะไรอีกจุดบุหรี่สูบตัวหนึ่งแล้วจูงมือครูพานีเดินตรงเข้าไปสำรวจดูห้องนอนของทินก็พบว่าเสื้อผ้าข้าวของทินยังอยู่ครบทุกชิ้นและเมื่อเลิกหมอนขึ้นก็พบจดหมายฉบับหนึ่งซุกอยู่ภายใต้สักหยิบขึ้นมาอ่านแล้วส่งให้ครูพานีดูอย่างสงบหลอนอ่านแล้วก็อึ้งไปเช่นเดียวกันผมคิดว่าบางทีทินอาจจะมีเหตุผลเพียงพอสำหรับตัวแกเองที่แอบหนีไปคืนนี้แม่ของแกไม่สบายนั่นแหละค่ะถึงยังไงทินก็ควรจะบอกให้ดิฉันทราบในฐานะครูแม่บ้านหรือว่าคุณได้รู้ไว้แล้วก็ขออนุญาตเสียก่อน
ต่เขาหนีไปดิฉันเรียกแล้วก็ยังไปต่อหน้าต่อตาสักเดินวนไปรอบห้องทินอาจจะเยาว์ในความคิดมากมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องอบรมเขาต่อไปเอาเถอะถึงยังไงเขาก็มีความผิดที่หนีไปโดยไม่บอกผมจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเองทินคงไม่ไปไหนหรอกไปเยี่ยมแม่แล้วก็คงจะกลับเขาชวนพานีกลับมาที่ห้องทำงานอีกครั้งและสนทนากันอยู่ที่นั่นดิฉันแปลกใจเหลือเกินหล่อนพูดขึ้นควรมีคนเมตตาปราณีกับเด็กๆเป็นพิเศษมีชีวิตผูกพันคลุกคลีอยู่กับเด็กตลอดมาขนาดที่ว่าร้ายกาจจริงๆคุณก็ยังอุตส่าห์เก็บเอามาเลี้ยงแบกภาระความหนักอกหนักใจทุกอย่างมันเรื่องอะไรกันเหรอคะผมเป็นคนอาภัพครับคุณพานีครูใหญ่เจ้าของโรงเรียนพูดเศร้าๆสายตาของเขาขณะนี้จับอยู่ที่ภาพถ่ายหมู่ของครอบครัวที่ตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานพานีสังเกตเห็นและหล่อนกำลังพิจารณาดูอยู่เหมือนกันถามขึ้นด้วยเสียงเบาผิดไปคุณศักดิ์คะดิฉันรู้สึกว่าคุณจะมีอดีตอะไรที่เศร้าสลดลึกลับยังไงพี่กรสังเกตมานานแล้วนับตั้งแต่มาเป็นครูอยู่ที่เนี่ยชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันของคุณแววตาของคุณมันบอกชัดอยู่นะถ้าไม่รังเกียจจะให้ดิฉันทราบบ้างได้ไหมคะคุณต้องการทราบอะไรเหรอครับพานีชี้ไปที่ภาพถ่ายดิฉันเห็นภาพถ่ายนั้นมานานแล้วแต่ไม่กล้าถามภรรยาของคุณใช่ไหมคะเด็กเล็กๆสองคนนั่นก็คงจะเป็นบุตรเขายิ้มอย่างขมขื่นก้มศีรษะเนิบลงครับทั้งสามคนเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนคะสักนิ่งไปนานก่อนจะตอบว่าตายไปหมดแล้วครับเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองครอบครัวของเราถูกระเบิดพินาศเหลือผมเพียงชีวิตเดียวกับลูกถ่ายแผ่นนั้นท่อผมมองเห็นเด็กๆทุกคนเหมือนลูกของผมเองที่ตายไปแล้วคุณไม่ได้แต่งงานใหม่เลยหรือคะหลังจากนั้นหล่อนถามก็เบาที่สุดและใบหน้าแดงเข้มขึ้นเป็นการถามอย่างไม่ตั้งใจไม่เคยเลยแม้แต่จะคิดเขาเอื้อมมือหยิบรูปภาพนั้นขึ้นมาดูซึมไปขอโทษนะคะถ้าดิฉันทำให้คุณไม่สบายใจเปล่าครับตรงข้ามตั้งแต่มีคุณเข้ามาช่วยเหลืออยู่ในกิจการโรงเรียนผมรู้สึกเหมือนชีวิตที่ตายไปแล้วกลับฟื้นขึ้นมาใหม่คุณเป็นคนอ่อนหวานน่ารักและก็เป็นมิตรที่ดีและเป็นกำลังใจสำหรับผมที่บากบั่นฟันฝ่าต่อไปเพราะฉะนั้นโปรดอย่าเพิ่งละทิ้งผมไปเสียก่อนหล่อนหลบตาเขาขอบคุณดิฉันจะรับใช้คุณต่อไปเว้นเสียแต่คุณจะไม่ต้องการเท่านั้นล่ะค่ะพานีคะดึกมากแล้วมาเถอะผมจะไปส่งคุณที่ห้องพักไม่ต้องกังวลเรื่องทินผมจะจัดการกับเขาเองทั้งสองลุกขึ้นยืนและเดินออกจากห้องทำงานก่อนที่หญิงสาวจะก้าวเข้าไปในห้องพักของหล่อนหล่อนหันกลับมาจ้องสบตาสักนานมือของคนทั้งสองอยู่ในอุ้งของกันและกันอย่าลงโทษอะไรแกรุนแรงนะคะเพียงแต่พอให้แกเข้าใจเท่านั้นว่าอะไรผิดอะไรถูกและต่อไปไม่ควรกระทำครับผมจะทำตามที่คุณต้องการ